พันหลังอานรู้สึกจะแถวจังหวัดตราดนะคะถ้าพันบางแก้วแถวพิษณุโลกนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็มีทั่วประเทศนะคะพอคนรู้หรือชอบก็อาจจะนำพันธุ์แท้ซื้อมาเลี้ยงเลยนะคะแต่ก็ต้องสืบประวัติอย่างที่ว่านะคะว่าสายเลือดของมันที่ได้มาใกล้ชิดกันหรือเปล่าใกล้ชิดเกินไปหรือเปล่านะคะนักเรียนย่อๆได้นะลูกนะคะย่อๆไม่ต้องจดทุกตัวอักษรนะคะพันธุ์แท้เป็นพันธุ์สัตว์ที่ได้รับการคัดเลือกและการผสมพันธุ์จนได้สัตว์ที่มีรูปร่างลักษณะตรงตามความต้องการถ้าเป็นแมวบางคนก็บอกว่าชอบแมวสวยๆแมวสีสว่านสีอะไรคะสีออกน้ำตาลน้ำตาลเข้มนะคะหรือขาวปลอดขาวทั้งตัวเลยนะคะต่อไปพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์พื้นเมืองเป็นไงคะพันธุ์พื้นเมืองเป็นพันธุ์สัตว์ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกหรือผสมพันธุ์ให้มีลักษณะที่ดีขึ้นพันธุ์พื้นเมืองนะคะเป็นพันธุ์สัตว์ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกคือมันผสมพันธุ์กันเองหรือเปล่าไม่ได้คัดเลือกมานะคะบางทีสุนัขที่เราเลี้ยงแบบปล่อยปละละเลยหรือเลี้ยงตามยถากรรมเคยเห็นไหมลูกนะคะมันก็ไปผสมพันธุ์กันเองจนมีลูกวีหลานมากมายตามท้องถนนต้องมีการควบคุมนะคะการดูแลให้ดีต่อไปนะคะทันลูกผสมทันลูกผสมบ้านใครมีพันธุ์นี้บ้างมีไหมลูกพันลูกผสมเป็นพันธุ์สัตว์ใหม่ที่อาจเกิดจากการผสมพันธุ์นะคะระหว่างพันธุ์พื้นเมืองกับพันธุ์แท้นะคะพันลูกผสมเป็นพันธุ์สัตว์ใหม่ที่อาจเกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองกับพันธุ์แท พันธุ์พื้นเมืองก็คือพันธุ์ที่ไงลูกที่มันมีตามสถานที่นะคะสถานที่ดั้งเดิมนะคะที่เลี้ยงดูมาอาจจะเช่นเป็นสุนัขพันธุ์ไทยที่เราเห็นอยู่นะคะแถวบ้านเราแถวท้องถิ่นเราถ้ามีพันธุ์แท้นะคะจากที่อื่นหรือนำมาเลี้ยงใหม่มาผสมนะคะก็เรียกว่าเป็นพันธุ์ลูกผสมหรือเป็นพันธุ์เทศนะคะต่อไปข้อ5คัดเลือกพันธุ์ใหม่ให้เหมาะสมกับท้องถิ่นนะคะอาจจะคัดเลือกพันธุ์ใหม่ขึ้นมาต้องดูสภาพของดินฟ้าอากาศสภาพภูมิประเทศแถวบ้านเราก่อนว่าสัตว์ที่เราจะนำมาเลี้ยงใหม่เนี่ยพันธุ์ใหม่ที่จะเลี้ยงมันเหมาะสมกับท้องถิ่นของเราหรือเปล่าข้อ5คัดเลือกพันธุ์ใหม่เหมาะสมกับท้องถิ่นถ้าจะเลี้ยงสุนัขบางคนก็อาจจะชอบสุนัขพันธุ์เล็กๆนะคะตัวเล็กๆบางคนก็ชอบสุนัขพันธุ์ใหญ่ตัวใหญ่นะคะ
ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนที่สำคัญคือต้องดูแลให้ดีต้องมีพื้นที่นะคะต้องมีเงินมีอาหารการกินที่ดีให้กับมันถ้าเราจะเลือกเลี้ยงพันธุ์ที่ดูแลยากต้องมีเงินนะคะเรียนเพราะว่าต้องดูแลฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆให้กับสุนัขหรือแมวเพราะสุนัขเนี่ยถ้าไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยนักเรียนคะมันก็ตายง่ายเป็นโรคต่างๆได้นะคะต่อไปเป็นเรื่องของคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เป็นการขยายพันธุ์เราอยากได้ลูกหลานมากๆนะคะให้มีผลผลิตให้เรามากๆถ้าเราเลี้ยงไก่สมมติเลี้ยงไก่หรือเลี้ยงโคเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ต้องมีการขยายพันธุ์สัตว์เพื่อเพิ่มปริมาณของสัตว์ได้มากขึ้นนะคะการขยายพันธุ์สัตว์สามารถแบ่งออกได้2วิธีคือเหลืออีก2สไลด์นะคะแบ่งได้เป็น2วิธีข้อ1การผสมพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติการผสมพันธุ์โดยวิธีธรรมชาตินะคะเป็นการนำสัตว์ตัวผู้เพศผู้นะคะและสัตว์ตัวเมียนั้นมาผสมพันธุ์กันโดยสัตว์ที่นำมาผสมพันธุ์กันจะเป็นสัตว์พันธุ์เดียวกันหรือต่างสายพันธุ์กันก็ได้นะคะการขยายพันธุ์มี2วิธีนะคะวิธีที่1คือการผสมพันธุ์โดยวิธีธรรมชาตินะคะคือนำสัตว์เพศผู้กับเพศเมียนะคะมาผสมพันธุ์กันคือต้องเป็นพันธุ์เดียวกันหรืออาจจะต่างสายพันธุ์กันก็ได้นะคะอย่างเคยนักเรียนอาจจะดูข่าวว่าสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์เนี่ยมันเป็นสุนัขพันธุ์ใจดีแต่มีคนนำไปผสมกับสุนัขพันธุ์ที่ดุนะคะพอมันมีลูกออกมาเอ๊ะทำไมมันดุได้ยังไงมันกลายพันธุ์ได้ยังไงนะคะขึ้นอยู่กับการดูแลการเลี้ยงดูด้วยนะคะอย่าปล่อยให้สุนัขเครียดถ้าเราเลี้ยงสุนัขนะคะที่มีข่าวสุนัขพันธุ์พิทบูกัดเจ้าของเสียชีวิตเคยดูไหมลูกนะคะอาจจะเครียดถูกกักขังไว้นานๆหลายๆชั่วโมงหรือให้อาหารไม่ตรงเวลาหรือช่วงของการผสมพันธุ์อะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะเป็นการผสมพันธุ์โดยวิธีผสมเทียมนิยมใช้กับสัตว์ใหญ่เช่นโคกระบือนะคะการผสมแบบธรรมชาติเนี่ยเป็นไงลูกอาจจะไม่ต้องดูแลอะไรกันมากนะคะแต่สายพันธุ์ที่ออกมาอาจจะกลายพันธุ์ได้แต่ถ้าผสมเทียมนะคะข้อ2จดสไลด์สุดท้ายเลยลูกข้อ2การผสมพันธุ์โดยวิธีผสมเทียมเป็นการนำน้ำเชื้อของสัตว์ตัวผู้มาฉีดเข้าไปในร่างกายของสัตว์ตัวเมียในระยะที่พร้อมผสมพันธุ์นะคะจะทำให้สัตว์ตัวเมียนั้นตั้งครรภ์ได้หรือตั้งท้องนะคะเรียนตั้งครรภ์นะคะตั้งครรภ์ได้เหมือนกับการผสมพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติเป็นการประหยัดอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะอย่างเช่นถ้าเลี้ยงโคเนี่ยไม่ต้องนำโคหรือนำวัวขึ้นรถนะคะขึ้นรถบรรทุกจากที่หนึ่งไปผสมพันธุ์อีกที่หนึ่งแต่นำน้ำเชื้อของเพศผู้นะคะน้ำเชื้อนี่เก็บไว้ได้นานแล้วก็สามารถใช้ไปฉีดเพศเมียได้หลายๆตัวในอีกพื้นที่หนึ่งนะคะอาจจะประหยัดกว่านะคะแล้วก็ได้พันธุ์ที่ดีกว่าเพราะเราคัดเลือกน้ำเชื้อที่ดีมานะคะข้อ2นะคะการผสมพันธุ์โดยวิธีผสมเทียมเป็นการนำน้ำเชื้อของสัตว์ตัวผู้มาฉีดเข้าไปในร่างกายของสัตว์ตัวเมีย
ในระยะที่พร้อมผสมพันธุ์นะคะจะทำให้สัตว์ตัวเมียนั้นตั้งครรภ์ได้เหมือนกับการผสมพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติสองสัปดาห์นี้เลี้ยงแบบเรียนแบบทฤษฎีก่อนลูกสัปดาห์หน้านั้นจะให้นักเรียนนำปลาสวยงามมาเลี้ยงมาจัดนะคะจัดเลี้ยงในอาจจะในโถแก้วในอะไรคะ